กันทุกเช้านะคะกับคุณแม่สรรสนีค่ะซึ่งวันนี้คุณแม่ยืนอยู่ที่ทุ่งต้อยติ่งค่ะไม่ใช่ลาเวนเดอร์นะคะไม่มีกลิ่นเหมือนลาเวนเดอร์แต่โหขอบอกว่าผ่านเธอไม่ได้เลยทีเดียวตอนแรกตั้งใจว่าจะขึ้นไปบนที่สูงเดี๋ยวจะขึ้นที่สูงแต่ขอหาความสุขเล็กๆกับดอกไม้ที่บานระหว่างทางค่ะไม่ใช่ดอกไม้ข้างทางเพราะตั้งใจปลูกให้เป็นดังที่เห็นเลยหวังว่าทุกคนจะภาคภูมิใจกับสิ่งที่ตัวเองได้ลงทุนในช่วงเวลาดีๆที่ดอกไม้แต่ละดอกที่บานให้กลิ่นอ่อนๆและมีแมลงเล็กๆที่เขามีความสุขท่านต้องบอกว่านี่คือคุณค่าของการเดินทางการเดินทางไปหาความสุขเข้าหาตัวกับการเดินทางอย่างมีความสุขเล็กๆที่จะทำให้ใครที่เดินทางผ่านเราไปมีความสุขด้วยก็ดูมีทีมเวิร์คค่ะสังเกตไหมคะคนบางคนมุ่งเป้าหมายและทิ้งความสุขระหว่างทางแต่สำหรับคุณแม่แล้วการมีเพื่อนร่วมทางในระหว่างทางที่ต่างคนต่างให้ความสุขกันมันจะเกิดคำว่ามิตรภาพค่ะคำว่ามิตรภาพสำคัญมากสำหรับในยุคที่เรากำลังเจอโจทย์ของโควิด-19ตัวใครตัวมันได้ในเรื่องของบอดี้นะคะแต่ว่าต้องอยู่รวมกันด้วยการเอาคุณธรรมความสุขเล็กๆในระหว่างการเดินทางไปด้วยกันสร้างโลกใบนี้ใหม่ที่ทุกอย่างจะเนิบช้าชัดเจนมีความสุขที่จะให้มีความสุจริตในการมองเห็นคุณค่าของตัวเองคุณแม่เล่าให้ฟังว่าในช่วงเวลาที่เราทำรายการกันใน 2-3 วันคุณแม่มองเขาตอนที่เขายังไม่บานได้อย่างนี้มีแค่ 2-3 ดอกเขาก็กวักมือเรียกเราให้พูดถึงเขาแล้วแต่ในระหว่างของการทำงานของเราที่เราเห็นการกวักมือของเพื่อนเราว่าช่วยทำให้ตรงเนี้ยมันสวยมากกว่าที่เขาจะสวยได้เองไหมลองดูนะคะตอนแรกเป็นอย่างนี้สังเกตชัดไหมมีดอก 2-3 ดอกแต่วันนี้พอเดินผ่านมาต้องหยุดเลยค่ะเพราะเธอแสดงให้เห็นว่าในระหว่างของการเดินทางที่คุณแม่เดินทางนั้นมันไม่ได้มีทุกอย่างอย่างที่เราเห็นในมุมเดียวมองดูเราไม่ได้เห็นในมุมเดียวมันมีบางมุมที่ยังเป็นอย่างเมื่อวานนี้เพราะฉะนั้นถ้าทีมของเราคนไหนเขาพร้อมบานคุณใช้เขาเลยถ้าเขายังรอจังหวะการบานคุณอย่าทอดทิ้งเขาคุณต้องทำงานด้วยความสุจริตเช่นนี้คุณต้องมีเมตตาเช่นนี้คุณต้องมีความอดทนที่จะรอคอยด้วยความรักของคุณตรงนี้พึบแล้วเดินมาตรงนี้ต้องรอคอยเขาถ้ามีโอกาสคุณแม่จะทำให้คุณเห็นเลยว่าจากการรอคอยตรงนี้ในวันที่ตรงที่แบ่งบานแล้วสะพังแล้วเสื่อมลงมันจะทำให้ตรงนี้มีคุณค่าในทุกมุมนะคะดอกที่บานเต็มที่ก็ต้องเสื่อมไปในขณะที่เตรียมตัวจะบานมุมนี้ก็ทดแทนเห็นหรือยังว่าคนแก่ก็ตายไปคนใหม่ก็แบ่งบานต่อไปนะคะคราวนี้เราก็จะเดินทางต่อไปเพื่อที่จะได้มีโอกาสเห็นมุมสูงนะคะในระหว่างของการเดินทางเนี่ยมันก็มีดอกไม้ใบหญ้าถ้าเราเห็นความสุขเล็กๆของกันและกันเราก็จะกลายเป็นคนที่มีความแตกต่างหลากหลายที่มีความลงตัวเพราะความเมตตาของเรานี่เองความเมตตาคือความรักความเมตตาคือความปรารถนาที่จะทำให้มีความสุขมองไปมีความปรารถนาที่จะทำให้ความสุขมันเกิดขึ้นนึกถึงภาพน้ำตกที่ไหลลงมาจากสถูปะซึ่งเราก็วางแผนแล้วตอนนี้เรารู้แล้วเอาผ้าที่ไหนราคาเท่าไหร่ลองไปปิ้นยังไงกำหนดการเสร็จก่อนวันเข้าพรรษายังไง
ก็ต้องมีทีมใช่ไหมการมีทีมก็จะทำให้เรามีอนาคตไปด้วยกันเราเห็นเลยว่าจากฐานของสถูปะที่ทุกทีมันเป็นอันเดียวปึ้งมันมีชั้นละอันเนี้ยค่ะมันจะเสร็จไหมในหนึ่งเดือนนี้ถ้าตั้งเป้าว่าเสร็จอ่ะเสร็จอย่างไรทีมเสร็จอย่างไรใครทำอะไรมีความรู้อะไรสืบค้นมาสืบค้นมาใครมีความชำนาญอะไรดึงขึ้นมามันก็เป็นเวทีของเราทุกคนและยิ่งเราตั้งต้นว่าคู่ไปเนี่ยโอ้โหปากอะภาษาของคุณแม่เนี่ยคุณแม่รอว่าเมื่อไหร่ไอ้โพงนกนั่นแหละจะมีนกคู่ไหนนะฮะถ้าเราอยากให้เป็นนกเงือกถ้าใช่เขาก็มาแต่ถ้ามันไม่ใช่เขาให้เราอยากยังไงมันอาจจะเป็นนกตัวอื่นก็ได้แต่เราต้องเมตตานะเราต้องรักเขานะไม่ใช่ฉันชอบนกเงือกเพราะฉะนั้นต้องเงือกเท่านั้นถ้าไม่เงือกอย่ามาไม่นกอะไรก็ได้หงส์หยกก็ได้อะไรก็ได้สำหรับคุณแม่นะเพราะคุณแม่รู้ว่าเราตั้งเขาไว้อย่างมีความสุขที่จะให้นกหนูกาไก่มาพึ่งพิงอิงอาศัยแค่มีความสุขเล็กๆระหว่างทางเดินต่อไปเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งที่จะต้องจำไว้ว่าตอนนี้เราเดินได้แบบนี้นะต่อไปในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้ามันอาจจะเป็นอีกอย่างหนึ่งก็ได้เพราะฉะนั้นก็เดินอย่างมีความสุขที่ได้เดินเมื่อมีโอกาสได้เดินไปด้วยกันดูคุณแม่นะเดินไปเนี่ยผีเสื้ออยู่เธอต้อนรับมากเลยอ่ะถ้าเราไม่เดินผ่านเข้าไปเราช้าๆเขาก็จะใกล้เรานะแต่ถ้าเราเดินผ่านเข้าไปแบบเร็วๆนะเราอาจจะไม่ได้เห็นรายละเอียดระหว่างทางนะใช่ไหมมาฟังเสียงนกอีกล่าเริงเป็นพิเศษเลยล่ะเวลาที่ได้ยินเสียงนกฟังเสียงทุกอย่างด้วยความตั้งใจที่จะฟังกันด้วยหัวใจเนี่ยก็จะทำให้เราได้ยินเสียงหัวใจของเราด้วยแหละมีต้นไม้ต้นหนึ่งโค่นอยู่เมื่อวานนี้มีพายุค่ะเขาบอกว่าเข้ามาในป่าตอนกลางวันน่ะตอนนี้ต้องระวังยุงต้องสตาร์ทเร็วหยุดพูดไม่ได้ขึ้นไปข้างบนก่อนแต่เห็นเนี่ยโค่นอ่ะโอ้ช่องลมเลยนะตรงเนี้ยเมื่อวานนี้ใช่ไหมเราพูเราเห็นเลยเนาะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ลองตั้งดูอันนี้ต้นไม้ของป่านะเป็นต้นไม้ของป่าที่เขาขึ้นเองด้วยนะเขายังอยู่ไม่ได้เลยอ่ะแต่ควรจะให้ชมมาดูนะเพื่อว่าเราจะได้รู้ธรรมชาติไงถ้าเป็นต้นไม้ใหญ่อยู่ข้างบนแล้วมันมีใบใหญ่หนึ่งขอรู้ว่าคืออะไรสองเหตุผลที่โคตรมาจากอะไรเป็นสาเหตุจะได้เตรียมการตั้งรับในกรณีที่จะปลูกต้นไม้เสริมบนเขานี้นะเอาละถึงเวลาขึ้นที่สูงแล้วเตรียมลมหายใจให้ลึกเอ๊ะมีความรู้สึกไหมว่าตรงนี้มันโล่งโล่งงี้ป่ะจ๊ะนี่ผ่านประตูนี้ไปก่อนเชิญทุกคนขึ้นมาเลยค่ะทัศนาที่สูงตั้งแต่ฝนตกมีพายุคุณแม่ยังไม่ได้ขึ้นมาบนนี้เพราะฉะนั้นอะไรที่เห็นมันจึงเป็นการสำรวจอ๋อเข้าใจละ
เข้าใจละลมบนมันแรงต้นไม้มันรู้หมดเลยอันนั้นโค่นเลยนี่ไงดูจากมุมบนก็จะเห็นเลยโอ้ยธรรมชาตินี่มันต้องอาศัยการสังเกตเนาะนี่จริงลมเข้ามาทางนี้ลูกมันก็รั่วสินี่ไงลมมันเข้าช่องนี้ต้นนู้นยังหักเลยอ่ะนี่คือช่องลมอ่ะดูนะจ๊ะต้นนู้นยังหักเลยเดี๋ยวดูข้างบนคงเห็นเมื่อวานนี้ลมเข้าทางนี้ค่ะลูกมาอย่างนี้เลยค่ะเห็นชัดเลยว่าต้นไม้พยายามมีหักอยู่ตรงนั้นต้นหนึ่งส่วนอันนี้ไปเลยแต่น้ำเต็มบ่อน้ำเต็มบ่อลูกลองตรวจดูชั้นนี้ก่อนอ่ะเห็นนะคะหนูจะได้เดินถูกอ่ะนี่นี่นี่ดูนี่สิดูนี่สิเห็นไหมฉีกขาดเลยเห็นปะเอาละธรรมชาติเกื้อกูลเนี่ยขาดเลยทุกทีมันนี่ไงนะนี่ไงลู่ไปเลยเห็นไหมลูกเนี่ยเนี่ยลมโอ้โหแสดงว่าการก่อสร้างอันเนี้ยเจ๋งจริงๆเนี่ยเราเห็นเลยว่าเราปลอดภัยต้นไม้ไปก่อนแต่ต้นไม้ก็จะกลับมาลูกโอ้ขึ้นมาก่อนพระอาทิตย์ขึ้นนะคะสถูปะถึงไม่รอดไงเห็นไหมล่ะใช่ไหมลู่ลมเนี่ยสถูปะข้ามันถึงไม่รอดไงเพราะลมมันเข้ามาทางด้านนี้นี่เป็นหนึ่งตัวอย่างของการทำงานที่เราต้องเรียนรู้กับธรรมชาติและเคารพเขานะคะคุณจะทำอะไรไม่ได้ถ้าคุณไปฝืนเขาว่าต้นไม้ใหญ่3ต้นของเราใบยังไม่เยอะนะคะก็อยู่ได้ทีนี้เราก็คงต้องค้ำต้นไม้ของเราให้เป็นเหล็กเอาละค่ะไปสืบค้นเลยค่ะว่าเหล็กค้ำต้นไม้ต้องอย่างไรคำนวณกันให้ดีเพราะพวกนี้ค่ะไอ้พวกไม้เลื้อยที่ขึ้นไปพอกิ่งใหญ่หักไม้เลื้อยมันก็ลู่ลงไปด้วยไงอันนี้อาจจะตั้งแต่ครั้งแรกแหละคุณแม่ในเนี่ยพวกนี้เนี่ยที่หักเนี่ยจะเป็นพวกเนี้ยพวกโตเอาละคราวนี้เราก็ขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะคะเพื่อให้ได้เรียนรู้ขึ้นที่สูงก็เห็นทุกอย่างชัดการช่วยเหลือก็ชัดเพราะว่ามันไม่ได้หลับตาไงมันลืมตาช่วยนะคะก็เห็นชัดเจนล่ะว่าสถานการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นได้และเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้เราเห็นเพื่อให้เราไม่เป็นทุกข์เป็นสถานการณ์ที่ทำให้เราเห็นอย่างไม่เป็นทุกข์เห็นเพื่อไม่เป็นเรียกว่าเห็นชอบยังไม่ทันเห็นเลยเป็นซะก่อนอย่างเงี้ยเรียกว่ามิจฉาทิฐิยังไม่ทันเห็นก็ปรุงแต่งไปแล้วอันนี้ก็เรียกว่ามิจฉาทิฐิแต่ถ้าเราเห็นแล้วเราก็ไม่เป็นทุกข์ก็เรียกว่าเป็นสัมมาทิฐินะคะทําไมวันนี้คุณแม่ชวนขึ้นมาข้างบนเพราะวันนี้เป็นวันที่คุณแม่ระลึกถึงท่านเจ้าคุณอาจารย์พุทธทาสภิกขุท่านอาจารย์ของพวกเราต้องใช้คำว่าพวกเราเลยค่ะไม่ใช่ของคุณแม่คนเดียวคุณแม่จำได้ว่าเมื่อประมาณสัก33ปีที่แล้วตอนที่คุณแม่เริ่มสร้างเสถียรธรรมสถานเพราะว่าพระอุปัชฌาย์คือท่านเจ้าท่านอาจารย์พระครูภาวนาพิธานหลวงพ่อใหญ่มรณภาพคุณแม่ก็ทำอะไรก็ยังไม่เป็นหรอกนะรู้แต่ว่าเราต้องอยู่ต่อไปให้ได้ในท่ามกลางการสูญเสียของเรามันสะดุดนะเวลาคนที่ดูแลเราใกล้ใจเรามรณภาพเนี่ยคุณแม่ก็รู้สึกเคว้งคว้างแต่ว่ามันมีความกตัญญูอยู่ลึกๆว่าท่านให้ซื้อที่
พอท่านมรณภาพในระหว่างที่คุณแม่ยังไม่ได้ทำอะไรกับที่นั้นเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราต้องทำทันทีเมื่อท่านจากเราไปความจากพรากทำให้เราต้องอาศัยความกตัญญูเติบโตพระอาจารย์คนต่อไปที่คุณแม่ไปนอกจากจะเป็นครูบาอาจารย์ในฝ่ายของวัดมหาธาตุที่เป็นพระอาจารย์ใหญ่ของพระอุปัชฌาย์ของคุณแม่คือท่านเจ้าพระคุณสมเด็จอาบอาสภะนะคะท่านก็มาตั้งชื่อให้พอชื่อเสถียรธรรมสถานคุณแม่ได้ชื่อเสถียรธรรมสถานได้กำลังใจจากครูบาอาจารย์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยคุณแม่ก็ไปถวายตัวเป็นศิษย์ของท่านเจ้าคุณอาจารย์พุทธทาสภิกขุท่านก็จะถามคุณแม่ว่าคุณสันสนีคุณทำยังโอ้โหท่านเป็นนักสู้ที่แบบคุณแม่เห็นท่านแล้วคุณแม่ฮึ่มเหิมอ่ะคุณแม่รายงานไม่ทันเลยถ้าวันไหนคุณแม่ลงจากเครื่องบินแล้วเข้าไปที่สวนโมกถ้าคุณแม่ไม่จัดลำดับการรายงานให้ดีนะท่านจะนั่งอยู่ที่หน้ากุฏิอะที่มีไก่นั่งอะค่ะแล้วออกมาพบคุณแม่แล้วท่านก็จะตบไปที่เขาว่าคุณทำยังคุณแม่จำได้เลยขนาดคุณแม่เร็วซะอย่างกับอย่างนี้นะคะช้าไม่ได้เลยกับท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุแล้วจากนั้นคุณแม่ก็ไปสวนโมกอย่างสม่ำเสมอได้กราบคุณแม่รัญจวนนะคะขอคุณแม่รัญจวนมาช่วยที่เสถียรธรรมสถานโดยไปขอคุณแม่รัญจวนก็ไปขอท่านเจ้าคุณอาจารย์พุทธทาสว่าคุณสันสนีเขาทำแล้วอย่างนี้อย่างนี้อานาปานสติอย่างที่ท่านอาจารย์บอกว่าก็ไปทำให้เด็กวัยรุ่นหายใจให้เป็นให้มันรักเป็นให้รู้ว่าเพื่อนมีค่าให้รู้ว่าคำว่าเพื่อนเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากกว่าอะไรเช่นถ้าพ่อก็จะพูดเรื่องหัวใจแต่ถ้าพูดเรื่องเพื่อนน่ะมันได้ทั้งหมดเลยท่านก็สอนเราแล้วก็ยังบอกกับเราตอนที่เราทำงานในตอนแรกๆเนี่ยมันก็ล้มลุกคลุกคลานท่านก็บอกไปอ่านหน้าธรรมะน่ะธรรมะที่เป็นน้ำดีน้ำโคลนเนี่ยเพื่อให้เตือนสติว่าเธอจะต้องถูกเสียดสีนะแต่เธอต้องตั้งใจนะเนี่ยคุณแม่ก็แบบแล้วท่านอาจารย์ก็จะถามกับอานาปานสติภาวนากับนักศึกษามหาวิทยาลัยในจำนวนนับพันที่เราทำงานกับคุณแม่รัญจวนตอนนั้นก็มีแม่ชีดังฤดีด้วยนะก็เอาเด็กจาก30สถาบันมาก็คนก็สมัครล้นเลยคุณแม่ก็ให้ทุนจำได้เลยว่าอานาปานสติสมัยก่อนเนี่ยต้องให้ทุนนะคะค่าใช้จ่ายในการทำงานเนี่ยคนละ500ก็ทุกคนก็รับทุนได้ปรากฏว่าคนก็เข้ามาสนใจเรื่องอานาปานสติไปสวนโมก3ครั้งอยู่ที่เสถียร2ครั้งท่านก็เห็นคุณแม่ทำงานจนในที่สุดคุณแม่ก็ไปอานาปานสติที่สวนโมกนานาชาติเราก็ทำงานกันต่อเนื่องมาจนวันหนึ่งท่านอาจารย์อาพาธคุณแม่อยู่ที่สวนโมกนานาชาติคุณแม่รัญจวนก็พาคุณแม่เนี่ยค่ะเดินจากสวนโมกนานาชาติซึ่งโดยปกติเราก็เดินอยู่แล้วนะคะตอนเช้ามืดเลยค่ะ3:00เราต้องถือตะเกียงยืนอยู่หน้านักศึกษาแล้วก็เดินพาเด็กๆเหมือนแบบแจกของส่องตะเกียงเลยค่ะท่านก็จางก็บอกไปแจกของก็ต้องส่องตะเกียงให้แสงสว่างปัญญาด้วยไม่ใช่แจกของเฉยๆไม่ใช่ให้แล้วมันไม่ละราคะนะมันก็เป็นภาษาที่คุณแม่ก็ฟังท่านอาจารย์ซาบซึ้งวันนึงก็มีเมสเสจมาว่าท่านอาจารย์อาเจียนคุณแม่รัญจวนก็ไปเลยคุณแม่ก็เป็นลูกศิษย์ติดตามตอนนั้นก็เห็นโอ้ท่านมั่นคงมากค่ะท่านนั่งนิ่งๆในขณะที่ลูกศิษย์ตอนนั้นหมอเหมอก็วิ่งกันเสื้อกระจุยนะคะเพราะว่าครูบาอาจารย์เราใช่ไหมคะท่านนิ่งๆท่านดูลมหายใจอยู่กับลมหายใจนิ่งๆเราก็สังเกตแล้วก็พรรษานั้นน่ะท่านก็แสดงธรรมคุณแม่ก็เป็นวันเข้าพรรษาก็ฟังธรรมท่านก็ขนาบทุกคนแลดเหลืองแลดขาวท่านก็ขนาบหมดเลยน่ารักมากถ้าไม่ได้ด่าคุณแม่เป็นแลดนะคะท่านก็พูดว่าแลดมันมีลักษณะยังไงแล้วก็บอกว่าไม่ว่าเราจะเปลี่ยนยูนิฟอร์มอะไรเราก็ต้องรู้ท่านดุขนาบแต่มีเมตตามากที่จะพูดวันนี้ณขณะนี้ยืนอยู่หน้าพระพักพระริยธารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือเพราะว่าในวันที่คุณแม่ไปกราบ
ท่านเจ้าคุณอาจารย์พุทธทาสเนี่ยก่อนวันสิ้นเนี่ยคุณแม่ได้ใกล้ชิดด้วยว่าจะต้องปั้นองค์ท่านก็ต้องเอาศิลปินไปวัดองค์ท่านท่านก็ใส่สเวตเตอร์อยู่เราก็ไม่ให้ศิลปินถอดไม่ให้วัดท่านก็บอกเขามาแล้วให้เขาทำหน้าที่ของเขาคือไปขออนุญาตท่านที่จะปั้นท่านแล้วในที่สุดรูปปั้นที่เราได้ปั้นท่านที่เป็นขี้ผึ้งก็เข้าไปในวันที่ท่านออกจากสวนโมกโดยรถพยาบาลท่านออกจากสวนโมกไปโรงพยาบาลรูปปั้นของเราที่เสถียรธรรมสถานเข้าสู่สวนท่านไม่ได้เห็นรูปปั้นนั้นคุณแม่รู้สึกว่าสิ่งที่ท่านอาจารย์สอนคุณแม่มีอยู่สองเรื่องคือหนึ่งท่านพูดถึงเรื่องหัวใจของพระอโรกิเตศวรโพธิสัตว์ให้พวกเราฟังในวันที่ท่านออกมาคุณแม่รัญจวนก็จะสร้างกุฏิถวายท่านถ้าท่านกลับมาจากศิริราชก็เลือกบริเวณที่หันไปเห็นพระอโรกิเตศวรโพธิสัตว์เพราะท่านสอนเรื่องนี้กับเราท่านบอกว่าพระอโรกิเตศวรโพธิสัตว์ที่อยู่ที่สวนโมกชัยยาเนี่ยคือองค์ที่ค้นพบที่ชัยยามีอายุ1,000 กว่าปี1,400 ปีมีคุณสมบัติคือ1มีความบริสุทธิ์มีเมตตามีปัญญาและที่กระทบใจพวกเรามากคือมีขันติความมีความบริสุทธิ์คือคนที่บริสุทธิ์เนี่ยมันต้องมีขันติด้วยอ่ะแล้วทำไมถึงปล่อยให้คนที่มีความอดทนแต่เป็นคนไม่บริสุทธิ์การช่วยมันไม่ยั่งยืนเพราะฉะนั้นก่อนที่คุณจะมีความขันติคุณเช็คคุณธรรมคุณก่อนว่าคุณมีความบริสุทธิ์ไหมคุณซินเซียร์ไหมคุณซื่อสัตย์ไหมแล้วคุณมีเมตตาไหมคุณรักไหมองค์นี้นะคะมีเมตตามีความรักมีความปรารถนาดีมีความบริสุทธิ์คือมีความสุจริตใจมีเมตตามีความปรารถนาดีปรารถนาให้ทุกคนเป็นสุขนะเวลาที่เราเห็นถึงปัญญาเมตตาความบริสุทธิ์และความอดทนมันรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยท่านเห็นความสำเร็จไหมบริสุทธิ์เมตตาปัญญาขันติมันเห็นความสำเร็จคุณแม่คุ้นเคยกับพระอโรกิเตศวรที่สวนโมกนั่นแหละแล้วพอท่านสิ้นเราได้ย้ายการเตรียมทำกุฏิของท่านเป็นหลุมฝังศพท่านซึ่งก็อยู่ใกล้ๆพระอโรกิเตศวรคุณแม่ก็มองเห็นการนำศพท่านเข้าไปในห้องที่ท่านเตรียมไว้ว่าถ้าตายก็เอาเนี่ยแหละเข้าไปอยู่ในท่อที่ท่านสร้างไว้แล้วก็เอาทรายฝังวันที่หลวงพ่อปัญญาเดินนำท่านออกจากกุฏิพวกเราก็สวดมนต์กันอยู่ตรงนั้นไม่มีคนร้องไห้แต่มันสะอื้นอยู่ข้างใน114 ปีของท่านวันนี้เนี่ยคุณแม่สร้างหุบเขาโพธิสัตว์คุณแม่นึกถึงท่านเพราะท่านให้คาถากับพวกเราว่าเป็นอุดมคติว่าคุณสรรสนีไปทำงานให้สนุกเป็นสุขในขณะที่ทำงานกินเก็บใช้แต่พอประมาณที่เหลือแบ่งปันเพื่อนมนุษย์คุณเอาอุดมคตินี้ไปทำงานคือท่านก็ให้อุดมคตินี้กับลูกศิษย์ทุกคนล่ะค่ะเพียงแต่ใครจะไปรับมรดกคุณแม่รับมรดกเรื่องนี้เลยว่าอ้อเวลาทำงานต้องสนุกเป็นสุขในขณะทำงานเอ้ยอย่าละมอบกินเก็บใช้แต่พอประมาณที่เหลือแบ่งปันเพื่อนมนุษย์หุบเขาโพธิสัตว์ทำงานด้วยอุดมคตินี้เลยค่ะและในวันที่เราเนี่ยเห็นท่านอาจารย์แบบนอนบนเตียงที่ลงจากเฮลิคอปเตอร์เป็นเครื่องบินหลวงที่มาส่งท่านคุณแม่รู้เลยว่าท่านตั้งใจจะมาคืนลมหายใจที่สวนโมกในบริเวณที่เราเตรียมตัวจะปลูกเฮลิโคเนียอะไรกันเนี่ยนะคะที่ตรงบริเวณกุฏิเนี่ยก็ถูกย้ายไปปลูกที่เก็บศพเราก็ยังตามกันไปแม้แต่วันที่ท่านไม่บอกใครเลยเพราะท่านสั่งไว้ว่าถ้าแดดดีฝนไม่ตกก็เอาออกมาเผาแล้วคุณแม่ก็จ้องอยู่ว่าเมื่อไรแดดดีฝนโมกเพราะเขาจะไม่บอกกันแต่เนื่องจากว่าความใส่ใจของลูกศิษย์ที่
ที่จ้องอยู่ก็รู้วันที่คุณแม่เดินไปที่บนเขาพุทธองสวนกับท่านเจ้าคุณอาจารย์โพท่านบอกอ้าวมาได้เหรอคือรู้ได้เหรอแล้วเราก็เผาท่านอาจารย์เราก็ยืนนะฮะยืนคนก็เต็มเลยยืนกับคุณแม่ลันจวนมองเห็นเสียงคำรามที่ออกมาจากโลงที่แบบกำลังแตกปีออกแล้วก็ไฟก็ลามไปแล้วก็เห็นร่างท่านน่ะรู้เลยกะโหลกของท่านถูกเผาอยู่หน้าเราอ่ะได้ยินไหมว่าศพสอนอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหคุณแม่แบบโหจำได้อ่ะได้ยินไหมว่าศพพูดอะไรสอนอะไรเสียงท่านก็คำรามออกมาจนในที่สุดเลยพวกเราก็รู้เลยว่าท่านอาจารย์ยังอยู่ในใจของเราท่านเป็นคนสอนคุณแม่เลยนะทำอย่างเนี่ยอานาปานสติเนี่ยทำแล้วเจ้าค่ะให้เด็กรู้จักลมหายใจนะมีลมหายใจเป็นเพื่อนนะต้องรักตัวเองเป็นนะแล้วท่านก็สอนคุณแม่นะเนี่ยคุณแม่ก็นึกถึงเลยว่าเราทำในสิ่งที่ครูบาอาจารย์สอนแล้วมันเจริญอย่างนี้นะมันรุ่งเรืองจริงๆนะเราไม่กบฏต่อครูบาอาจารย์เนี่ยแม้ท่านจะคืนนะทำกับฉันอย่างกับฉันเนี่ยค่ะไม่ตายเถิดโอ้คุณแม่ก็ปักว่านั่งร่วมด้วยช่วยชี้แจงอยู่ที่เสถียรหนึ่งเนี่ยพี่เถืองก็ปั้นเพราะไม่รู้จะทำอะไรที่จะมีคำเตือนแล้วท่านก็บอกว่าเนี่ยท่านสอนคุณแม่นะคุณแม่ขอเล่าเรื่องท่านหน่อยเบื่อไหมเนี่ยมีคนฟังป่ะมีค่ะ350ค่ะท่านเล่าว่าไปทำให้มันมีโฆษณาเหมือนที่เขาทำโฆษณาให้ยายแก่ขี้เหนียวอ่ะหยิบเงินมาซื้อตู้เย็นน่ะไม่มีอะไรแช่ตู้เย็นน่ะแต่โฆษณาเนี่ยมันทำให้คนซื้อตู้เย็นได้ไม่รู้จะซื้อตู้เย็นมาทำอะไรแต่โฆษณามันชวนให้ซื้อใส่น้ำแก้วเดียวซื้อตู้เย็นได้เพราะอะไรเพราะมันชวนให้คนเข้าไปสนใจคุณแม่ก็เลยทำธรรมะโฆษณาไงจ้าเอ๋บายบายเนี่ยที่เต็มไปหมดเลยเนี่ยแล้วก็โฆษณาธรรมะโฆษณาอย่างเงี้ยก็จะได้เข้าไปอยู่ในสื่อต่างๆลองไปดูนะคะเป็นธรรมะโฆษณาที่ออกมาหลายสิบชิ้นเลยค่ะก็ท่านอาจารย์ก็สอนให้พวกเรามีอะไรคะอะไรคะบริสุทธิ์เมตตาปัญญาขันติพอมาองค์นี้สอนต่อเลยว่ามีอะไรคะปัญญาขจัดความกลัวใช่ไหมคะกรุณาอย่างลึกซึ้งยากยังไงก็ทำให้สำเร็จเนี่ยค่ะลองเอามาร่วงกันสิคะหุบเขาโพธิสัตว์เสร็จทุกวันค่ะเห็นชัดเลยค่ะจริงไหมทำงานด้วยความสุจริตคือบริสุทธิ์มีความรักคือเมตตามีปัญญาแก้ปัญหาให้ได้มีขันติอดทนอดกลั้นต่อสิ่งที่มันไม่เป็นดังใจต้องรอคอยเป็นต้องให้โอกาสเป็นแล้วก็ต้องมีปัญญาขจัดความกลัวมีกรุณาให้อภัยลึกซึ้งเติมเข้าไปอีกเห็นไหมคะของพระโพธิสัตว์องค์ที่อยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์และมีความไม่ย่อท้อยากยังไงก็ต้องทำให้สำเร็จพอเมิดสององค์นี้เข้าไปก็หลั่นล้าล่าเริงทำงานให้สนุกเป็นสุขในขณะที่ทำงานกินเก็บใช้แต่พอประมาณที่เหลือแบ่งปันเพื่อนมนุษย์แก้ปัญหารายวันอย่างมีปัญญาและท่านอาจารย์ก็ยังอยู่ในใจของเราคุณแม่ใช้คำสอนของท่านอาจารย์หลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องปฏิจจสมุปบาทคุณแม่ได้ยินท่านแสดงให้ฟังต้องเรียกว่าทุกเช้าท่านจะแสดงปฏิจจสมุปบาทคำรามออกมาท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายเนี่ยเสียงท่านอาจารย์เนี่ยไปเปิดฟังเถอะเหมือนราชสีห์คำรามไปช่วยพายุเกท่านก็ออกมาต้อนรับให้นอนที่วัดนะคะฉะนั้นเราจึงผูกพันกับสวนโมกในเรื่องของการปฏิบัติพอมาพบว่าป่าเนี่ยมีต้นโมกโมกขพรารามเนี่ยขึ้นไปเนี่ยค่ะตรงนั้นนะคะต้นโมกเยอะเลยไอ้ที่เขียวๆเนี่ยออกดอกไม่ใช่ต้นโมกแบบบ้านเรานะเป็นโมกขาโมกเหมือนสวนโมกโมกแห่งการหลุดพ้นนะคะเต็มไปหมดเลยค่ะคุณแม่ก็ดีใจมีความรู้สึกว่าแม้กระทั่งต้นไม้ก็ยังมีชนิดเดียวกับที่สวนโมกทั้งที่มันโอ้โหใต้สุดแต่ถ้ามาจากสวนโมกเนี่ยจะต้องผ่านหุบเขาโพธิสัตว์ก่อนไปเสถียรนะเพราะฉะนั้นเราจึงมีความคิดกันว่าเราจะมีการเดินเท้าก้าวทำสักครั้งหนึ่งพอดีมันเจอโควิดเดี๋ยวปีหน้าพอโควิดจบแล้วเราจะลองมาคุยกันดูว่าเราจะทำให้เยาวชนคนหนุ่มสาวเดินเท้าก้าวทำ
จากสวนโมกขพารามไปสวนโมกอันดามันแล้วมาสู่หุบเขาโพธิสัตว์อย่างไรอันนี้ก็จะเป็นงานเยาวชนที่เราต้องเตรียมการให้ดีอาจจะต้องเตรียมการกันทั้งปีเลยนะคะก็ได้เห็นแล้วค่ะทุกอย่างก็มาพร้อมฝนนะคะน้ำในพื้นที่ที่เราจะบริหารจัดการให้เป็นที่ที่ปลูกต้นไม้ก็น้ำเต็มบ่อทุกบ่อเลยค่ะไล่มาทางด้านนี้อ่าวมังกรของเรานะฮะขยายและสวยงามเป็นถุงรับน้ำที่ใหญ่เราก็เรียกว่านะอ่าวมังกรดูเหมือนเป็นข้าใช้คำว่าคนดูสภาพใช่ไหมฮะหลังติดเขาเท้าแช่น้ำโอ้คุณแม่ก็ฟังจากลูกศิษย์ที่แบบดูอะไรเงี้ยค่ะคุณแม่ไม่เป็นหรอกนะคะอาพิษฮะอาพี่ติ๋งขึ้นมาแม้พี่ติ๋งวันนี้มาอ่านคำถามนะคะยังไม่มีค่ะอาไม่มีคำถามเหรอไม่มีค่ะนี่ท่านดอกไม้สวยเนี่ยวันนี้รอใครจ๊ะรอลูกชายค่ะเดินทางหรือยังอ่ะลูกตอนนี้เดินแล้วเดินแล้วลูกชายจะมาถึงแม่เนมหัวใจแม่เป็นไงตื่นเต้นดีใจอิ่มเอิบนะค่ะเขาจะได้คุยกับคุณยายนะดีดีดีคุยกับคุณยายดีเลยก็อย่าไปบังคับให้เขาสบายสบายถึงมือคุณยายแล้วไม่ห่วงอะไรแล้วค่ะโอ้โหโยนโยนโยนกันคุณยายไม่ห่วงอะไรแล้วค่ะก็เป็นความนะเป็นคนรุ่นใหม่อ่ะเด็กๆเราก็ต้องเข้าใจเขาเราจะให้เขามาปฏิบัติอย่างที่เราปฏิบัติมันเป็นไปไม่ได้ไลฟ์สไตล์ก็ไม่เหมือนกันแต่แก่นของชีวิตไม่ได้ต่างกันหรอกค่ะแต่ใครจะแบบไปใส่แอคเซสซอรี่ยังไงอันนั้นก็เป็นเรื่องเขาอย่างวันนี้พี่ติ๋งก็มีดอกไม้บานดอกที่หนึ่งดอกที่สองใช่ไหมคะก็พวกเราก็ร่าเริงมากการจากพรากเนี่ยวันหนึ่งมันจะเกิดขึ้นกับเราจำไว้เพราะอยู่กับใครให้เขาพิเศษจริงๆอยู่กับลูกก็ให้เขารู้สึกเลยว่ามันไม่มีอะไรที่เขารู้สึกว่าเราไม่รักเขาอย่างที่เขาเป็นฟังนะความเป็นพิเศษของเขาคือเราจะรักเขาอย่างที่เขาเป็นถ้าเรามีใครเป็นพิเศษเราจะรักเขาอย่างที่เขาเป็นเราจะหาแง่งามจนพบได้ว่าเกลียดไม่มีอ่ะมันมีแง่งามที่แบบเกลียดไม่ลงอ่ะอย่างเงี้ยพอเข้าใจความรักนะเนี่ยพอพูดเรื่องความรักของพระโพธิสัตว์ก็ประมาณเนี้ยมีความสุจริตแล้วก็มีความปรารถนาดีถึงแม้ว่าเธอจะดีแบบเธอเราก็กรุณาลึกซึ้งก็ไม่ว่าสำคัญคือครูบาอาจารย์ท่านอาจารย์พุทธะก็สอนให้คุณแม่รู้สึกว่าเวลาคุณแม่จะเตรียมตัวไปพบท่านอาจารย์เนี่ยคุณแม่ต้องมีการบ้านเรื่องการทำงานไปส่งเพราะว่าท่านชอบคนทำงานท่านทำงานท่านทำของยากให้ง่ายท่านถอดขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์มาอยู่ในหนังสือเล่มหนึ่งเป็นขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์เวลาคณะแม่ชีในเสถียรสวดมนต์จะต้องอ่านขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์เพราะว่าท่านให้คณะทำงานเนี่ยดึงมาเลยว่าอันเนี้ยเอาไว้สำหรับสอนนักบวชโอ้โหมันสนุกมากใครอ่านขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์อ่านปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์อริยสัจ4จากพระโอษฐ์อย่างเงี้ยมันเคลียร์เลยพี่ติ๋งอ่านยากไหมคะคุณแม่อ่านไม่ยากอ่านไม่ยากลูกค่อยๆทำความเข้าใจอย่าไปหาของง่ายแล้วไม่ใช่หาของจริงยากแต่ทำให้ง่ายได้ดีกว่าไหมตอนนี้เริ่มอ่านหนังสือของคุณแม่ค่ะเล่ม1เล่ม2เล่ม3ตอนนี้ไปแล้ว2เล่มดีมากเลยค่ะสอนแล้วก็พออ่านแล้วก็มาฟังที่คุณแม่สอนด้วยเนี่ยก็เข้าใจเพิ่มขึ้นแล้วก็แต่ต้องตั้งใจอ่านนะคะอ่านผ่านๆไม่ได้เลยทุกคำทุกเม็ดใช่ต้องมีสติต้องแบบต้องตั้งใจอ่านค่ะอ่านแบบมันผ่านไม่ได้เลยแล้วต้องน้อมเข้ามาใส่ตัวคือตั้งใจอ่านคือโอปนยิโกได้น้อมเข้ามาบางทีบางจังหวะมันปลดบางอย่างที่มันเป็นรู้สึกมันปลดล็อกอะที่ภาษาปัจจุบันคือมันไขใจเราบางเรื่องเพราะว่ามันมาจากเรื่องจริงหมดมันเป็นหนังสือที่มาจากความจริงที่มันมีความทุกข์ของผู้คนมากมายมันไม่ได้เป็นเรื่องที่สมมุติหรือแต่งแต่มันเป็นคือความจริงที่ยิ่งกว่านิยายอีกจ้ะก็ดีใจคำถามไม่มีเนาะวันนี้ยังไม่มีค่ะแต่ว่าทุกคน
สาธุมาฟังคุณแม่พูดใช่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยวันนี้ตอนนี้กี่โมงแล้วจ๊ะ7:25ค่ะเราเหลืออีก5 นาทีนะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคุณแม่พาชี้ชวนดูในพี่ติ่งดูเนี่ยบ่อน้ำเนี่ยเราเหลือเฟือนะดูตรงนี้ก่อนนะขึ้นมาอีกแล้วคุณแม่น้ำใช่แล้วตรงนี้ถ้ามันเป็นน้ำสมมติว่านี่คือพระหัตถ์เพราะว่าจริงๆแล้วตรงนี้จะเป็นเขาเรียกอะไรฮะข่าวท่านน่ะเดี๋ยวนะคุณแม่จะต้องฝึกที่จะพูดเรื่องพระวรกายของพระอริยธาราให้ถูกอีเนี้ยเข่าเนี่ยเวลาอยู่เท้าข้างซ้ายอยู่ในท่าสมาธิคุณแม่ลองทำนะเท้าข้างซ้ายอยู่ในท่าสมาธิข้างขวาก้าวออกไปดอกบัวรองรับดอกบัวก็ต้องมาจากน้ำจริงไหมดอกบัวรองรับพระหัตถ์ข้างขวาหงายขึ้นคือให้พรนะใครมาเนี่ยในหุบเขาเนี่ยก็เห็นท่านหงายขึ้นมือข้างเนี้ยค่ะคือผายเหมือนน้ำอะค่ะไหลไปแล้วก็มือข้างซ้ายยกขึ้นเสมอไหลดอกบัวพาดทำงานอย่างสบายๆทำงานให้สนุกเป็นสุขในขณะที่ทำงานไม่กำไม่ยึดติดเพราะฉะนั้นน้ำเนี่ยค่ะจะไหลไปที่สถูปะสถูปะที่เรากู้มาได้ถึงจะว้าวแหว่งไม่เป็นไรมันแสดงความเป็นอนิจจังเรายอมรับได้งามเสมอจริงไหมเรายอมรับได้งามเสมอนั่นเราจะเห็นว่าตอนนี้ค่ะเซนินมาเอารถเนี่ยค่ะปาดขั้นของฐานของสถูปะลงไปอีกชั้นหนึ่งเห็นไหมคะอันนั้นแหละค่ะจะเป็นที่ไหลดินจากน้ำที่จากพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ก็ทำเป็นที่ตรงนั้นที่ว่างๆที่เป็นดินมีต้นไม้เล็กๆนะคะก็จะเป็นสวนเซนเล็กๆน้ำสงบสงบพอส่งคนแก่เข้าไปนั่งอยู่ใต้สถูปะก็มีความเย็นเพราะว่าตรงนั้นอ่ะมันต้องเย็นเห็นไหมเห็นภาพแลนด์สเคปเลยก็เป็นน้ำแล้วก็ไหลออกไปทั่วภูเขานั้นมันก็จะเป็นเหมือนน้ำตกหลีผีอ่ะนะคะแล้วก็ลงไปบ่อข้างล่างก็จะเป็นบ่อที่เด็กเล่นเพราะเราต้องการเอาเด็กเข้ามาสู่เราปลูกป่าปลูกชีวิตปลูกหัวใจโพธิสัตว์จำคอนเซปต์ของเสถียรในหุบเขาโพธิสัตว์ก็เลยว่าปลูกป่าปลูกต้นไม้เนี่ยค่ะปลูกชีวิตชีวิตของคนทุกวัยทุกวัยตั้งแต่เกิดจนตายและปลูกหัวใจโพธิสัตว์ในทุกวัยของชีวิตเราจึงต้องมีบ่อตื้นๆแบบประมาณสักเนี่ยค่ะให้เด็กสามารถพักร้อนหย่อนใจได้แล้วก็ไหลลงไปอีกก็จะไปเจอขั้นบันไดซึ่งก็จะเป็นคุณแม่มองเห็นแล้วว่าตอนนี้สุทนเขาทำเรื่องคลองไส้อ่อนอะคลองไส้ไก่อะและปรากฏว่าอะไรรู้ไหมคะมันก็จะลงไปถึงน้ำน้ำที่อักบ่อมังกรเมื่อถ้าอาจารย์ทองก้อนทำได้ว่ามันใช้น้ำกี่ล้านลิตรที่วนอยู่ในนี้ได้ทั้งหมดตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนฟองน้ำที่ซับน้ำฝนตกขนาดพระพักมาถึงตั้งแต่กุมภาที่นี่ก็มีน้ำเลยอะนะคะเมษามาก็ตกจนเราก็รู้สึกแล้วแหละว่ามันเคี้ยวไปทั้งหุบเลยเนี่ยคือมุมเนี้ยที่เห็นเนี่ยมันจะเห็นหุบทั้งหุบเลยค่ะพระอาทิตย์ขึ้นทางนี้พระอาทิตย์ตกทางนี้ทุกอย่างงดงามและเป็นการปฏิบัติบูชาด้วยค่ะพี่ติ่งมีคำถามนะคะคำถามค่ะน้องแป้งกล้ามเราจะทำอย่างไรให้คนเห็นถึงเหรียญที่มี2ด้านคะอ๋อเราไม่ต้องทำอะไรเลยลูกเหรียญมันมี2ด้านของมันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราต้องมีปัญญามากพอที่จะให้คนที่ไม่เคยเห็นรู้จักขยับมุมมองเหรียญมันมี2ด้านจริงๆแล้วมันมีประโยชน์ของมันทั้ง2ด้านนะและที่มีประโยชน์มากกว่า2ด้านที่เราเห็นก็คือขอบระหว่างเหรียญที่มันเชื่อมอ่ะพอเข้าใจนะไม่มีเหรียญพอมันมีเหรียญอย่างนี้ใช่ไหมลูกเนี่ยอีกตรงส่วนอย่างเงี้ยในทุกองค์ประกอบของเหรียญ2ด้านเนี่ยมันงดงามทั้งนั้นแหละเพียงแต่ว่าคุณแป้งล่ำต้องไม่บังคับตัวเองที่จะไปต้องให้เขารู้แต่เราส่งเสริมให้เขา
ได้มองเห็นอย่างประจักษ์ในตัวเขาการมองเห็นทุกอย่างอย่างรอบด้านจะทำให้เราระมัดระวังใช้ชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทการมองเห็นทั้งสองอย่างรอบด้านจะทำให้เรามองเห็นการทำหน้าที่ต่อสิ่งนั้นอย่างสมบูรณ์ขึ้นนะคะก็ต้องใจเย็นอดทนให้การสนับสนุนในการที่จะมองทุกอย่างอย่างรอบด้านก็คือต้องรอคอยได้ด้วยค่ะมีคำถามหนึ่งนะคะพี่ติ๋มต้องอ่านดังเพราะว่าเสียงมันไม่ได้ยินถึงตรงนี้จ้ะคุณยายคะทำอย่างไรใจถึงจะมีสมาธิที่ดีและนิ่งสงบเจ้าคะก็ต้องยืนดูรู้ปล่อยเป็นตลอดทั้งวันไม่ใช่เฉพาะเวลาที่ทำสมาธิทั้งวันเลยค่ะอย่างเช้าเนี่ยตื่นขึ้นมาบิดขี้เกียจอย่างรู้ว่าตื่นขึ้นมาด้วยกุศลและเจตนาในการที่จะทำให้ร่างกายแข็งแรงจิตใจแข็งแรงแม้กระทั่งการลุกขึ้นมาอาบน้ำแปรงฟันเนี่ยทุกอย่างมันต้องแข็งแรงถ้าเรามีความแข็งแรงในการที่จะใช้ชีวิตอย่างมีสติอารักขาจิตเนี่ยรับรองได้เลยค่ะเราจะเป็นสุขนึกดูสิคะแม่ชีอยู่ในรถสีฟ้านะคะนะคะกลับจากบิณฑบาตลูกเนี่ยทำสม่ำเสมอเนี่ยเดี๋ยวเข้าทางด้านนี้เนี่ยไปรับบิณฑบาตนี่ก็แข็งแรงด้วยทำกิจสม่ำเสมอลุกขึ้นมาทำวัดสวดมนต์ตั้งแต่ตีห้าเนี่ยเขาก็เห็นเรานะเขาก็เห็นเราเขาก็ดีใจเห็นในมุมของเขาเนี่ยดูสิเลี้ยวละเลี้ยวเข้าละเปลี่ยนยางรถหรือยังอะลูกเห็นใครเดินอยู่ฝั่งนู้นไหมน่ะโอ้ดีมากเลยลูกดีมากบอสตันใช่ตอนนี้ก็สิงคโปร์ก็คือตอนนี้อยู่ที่ไหนก็โควิดทั้งนั้นเหนื่อยกันหน่อยบอสตันก็เป็นเมืองที่มีวัดพุทธที่ใหญ่ที่สุดเลยท่านเจ้าพระคุณสมเด็จตัดยานท่านทำไว้โอ้โหคุณแม่ก็รู้ว่าลูกหลานที่นั่นยังมีที่พึ่งนะคะพึ่งหัวใจตัวเองด้วยนะลูกนะจ้ะขออนุญาตสามารถเปิดดูย้อนใน YouTube ด้วยมีคนอยากดูซ้ำค่ะอ๋อจ้ะคือดูได้เลยลูกตอนนี้ขึ้น YouTube พอเสร็จปุ๊บก็ขึ้น YouTube เลยก็ดีนะคะคุณแม่ว่าเราอยู่ในสังคมที่สื่อสารกันได้ด้วยไอ้การที่ทำครั้งเดียวแล้วมันก็จะกลับไปอยู่แล้วคนที่ดู YouTube ก็มากขึ้นคือตอนนี้แม้กระทั่งของที่อยู่ใน YouTube บางเรื่องของคุณแม่เช่นเรื่องเด็กอย่างเงี้ยไทย TPS ก็ขอเอาไปลงที่กองทุนสื่อสร้างสรรค์รายงานคุณแม่มาเมื่อคืนนี้ว่าตกลงไทย TPS ก็จะเอารายการอัศวิน 4.0 แล้วก็เรื่องที่เราทำที่เป็นสื่อที่มีการ์ตูนแม่ชีนะคะมีแม่ชีคุณยายมีแม่ชีน้อยเด็กๆอัศวิน 4.0 ก็จะไปอยู่ในไทย TPS ก็ติดตามเถอะค่ะเพราะว่าเราก็ลงแขกลงขันลงทุนร่วมกันแล้วธรรมะมาปัญญาเกิดสังคมดีโอ้ยมีความสุขค่ะจ้ะมีอีกสองคำถามค่ะคุณยายคุณแม่คะจะทำอย่างไรถ้าเจ้านายเลือกให้ความก้าวหน้าทางการงานกับลูกน้องสวยๆเข้าข้างลูกน้องสวยๆแต่คนหน้าตาธรรมดาธรรมดาเจ้านายไม่เห็นค่าเจ้าค่ะเอามาเลยเจ้านายมานี่สิบอสติงมาดูสิบอสติงทำไมให้ความสำคัญกับคนสวยนี่เขาเป็นบอสอะเขาเป็นบอร์ดเยอะเออเออไหนลองดูสิในพูดในฐานะเจ้านายคือก็ถ้าเป็นเจ้านายจริงๆที่ดีจริงๆก็คงไม่ให้ความสำคัญเฉพาะสวยค่ะแต่ถ้าความสามารถเท่ากันแล้วคนหนึ่งดูแลตัวเองได้ดีกว่าไม่ปล่อยปะก็เท่ากับว่าคนที่หน้าตางดงามนี่เขาทำมากกว่าถูกไหมคะถ้าความสามารถเท่ากันคือคนไม่สวยไม่ใช่ว่าด้อยแต่ถ้าทำตัวเองให้ดูสะอาดดูอะไรก็ดีค่ะเพราะฉะนั้นความสามารถเป็นเรื่องแรกแล้วก็ถ้าแถมมาด้วยสะอาดด้วยก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะคะส่วนสวยก็เป็นของแถมของแถมค่ะแต่คุณแม่ว่าเขาคงถามแบบนี้เขาอาจจะคิดว่าเจ้านายไม่ยุติธรรมค่ะความสามารถเนี่ยมันไม่มีเรื่องความยุติธรรมความสามารถเป็นกฎแห่งกรรมที่จะต้องพัฒนาขึ้นถ้าเราเนี่ยมีความสามารถจนกระทั่งไม่สวยเขายังเลือกเราเนี่ย
เพราะฉะนั้นลองกลับไปดูความสามารถของเราด้วยและก็ที่สำคัญที่สุดก็คือถ้าเราบกพร่องตรงไหนเราเดินเข้าไปหาเจ้านายเลยว่าขอให้บอสช่วยบอกเราอย่างตรงไปตรงมาเพื่อให้เราพัฒนาแก้ไขแล้วช่วยคิดคำถามที่จะถามตัวเองว่าถ้าเขาถามหรือบอสถามเรื่องไหนตอบได้หมดครบถ้วนรับรองได้ถ้าคุณแม่เป็นบอสคนคุณแม่ก็จะอยากเลือกคนที่ใช้แล้วมันไปถึงเป้าหมายในวิธีการใดก็ได้ที่มันไปถึงเป้าหมายอย่างมีศีลธรรมคุณแม่ก็เป็นบอสอย่างนั้นแหละเพราะตอนนี้ก็สั่งอย่างเดียวเหมือนกันชอบมากเลยสั่งก็ถ้าสั่งได้มันก็ควรสั่งอะจริงไหมถ้าสั่งแล้วมันไม่ได้สั่งก็โง่ไปละอ้าวจริงป่ะถ้าสั่งแล้วมันทำไม่ได้อ่ะสั่งไหมก็ต้องเลือกสั่งคนที่ทำได้ไหมนั่นแหละลูกพอเข้าใจไม่เห็นใจเขาหน่อยเถอะคุณแม่ก็เดี๋ยวนี้ก็ไปเข็นคนที่ไม่ได้ก็ไม่เข็นนะไม่ใช่เพราะว่าไม่เมตตานะแต่ว่าหน้าตักมันเยอะอ่ะมันก็ต้องเลือกคนที่แบบไปให้ถึงแต่ต้องมีคุณธรรมด้วยนะโดยพื้นฐานต้องมีสัมมาทิฏฐิเสมอกันก่อนต้องมีความบริสุทธิ์เมตตาปัญญาขันติมีกรุณากันไม่เหวี่ยงกันนะและในที่สุดเลยยากงานก็สำเร็จนะลูกใช่ปะค่ะน่ะคำถามมาอีกค่ะคุณยายเจ้าคะทำอย่างไรจะดึงเด็กที่ติดเกมออกมาอย่างนุ่มนวลโดยที่เขาไม่รู้สึกขัดใจเจ้าคะก็ให้เขารู้สึกว่าเรารักเขาในทุกรูปแบบที่เรากำลังจะเปลี่ยนแปลงเช่นถ้าเขาอยู่กับมันนานเราอาจจะบอกเขาว่าบางทีแม่ก็เหงาเหมือนกันนะเหมือนยายถามว่าหมูปล่อยว่ายายจะเสียใจไหมเนี่ยหมูปล่อยวางเลยค่ะวางเลยเป็นเดินไปวางครับไม่ได้ห้ามหมูปล่อยว่ายายจะเสียใจไหมลูกมันเด็กมันรู้เรื่องอะเนี่ยเพราะเราก็ไม่ได้ห้ามเนี่ยแต่ถามความรู้สึกเขาเรียกว่าตั้งคำถามให้เขากลับไปดูใจถ้าเขารักเราหรือถ้าเขาบอกว่าแม่ผมรำคาญอะแล้วผมเหงาอะผมก็เลยต้องไปหาอย่างเงี้ยก็บอกว่าลูกบอกแม่สิว่าอะไรที่ลูกอยากให้แม่เปลี่ยนอะแล้วถ้าเผื่อว่าแม่เข้าใจในสิ่งที่ลูกต้องการแล้วอย่าเพิ่งสั่งเขานะเพียงลูกก็จะเปลี่ยนแปลงตัวเองใช่ไหมถ้าเขาสื่อสารกับเราอย่างเงี้ยแสดงว่าทุกคนเดินเข้ามาหากันไม่ต่างคนต่างเดี๋ยวนี้สังคมของเราต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างไปขอโทษนะแต่ใจมันใกล้กันนะจริงหรือเปล่าใจมันใกล้กันเพราะพอเรานึกขึ้นมาแล้วเราเสียใจกับคนที่เราเอาไว้ในใจเราเนี่ยเนี่ยผูกเวรใหม่มั่นนะเราก็ต่างคนต่างอยู่แต่ใจมันใจอย่างเงี้ยผูกเวรใหม่มั่นนรกอะตายไปแบบนี้มันก็นรกเพราะฉะนั้นใช้ความรักใช้ความกรุณาสื่อสารใหม่นะคะในท่ามกลางสถานการณ์ที่ตอนนั้นเขาพร้อมฟังด้วยนะเช่นวันเกิดเข้าวันเกิดเราวันสำคัญที่นึกถึงคนที่ตายจากเราหรืออะไรก็ได้ที่ทำให้คนที่อยู่ด้วยกันน่ะมาหันกลับมาฟังหัวใจของกันและกันค่ะอันนี้คุณแม่อีกท่านหนึ่งค่ะจ้ะคุณแม่คะเราจะขจัดการกับอารมณ์ของตนเองอย่างไรเมื่อลูกชายเป็นวัยรุ่นและดื้อมากค่ะสอนเท่าไหร่ก็ไม่ฟังทำอย่างไรเจ้าคะคุณแม่ว่าถ้าเด็กมันดื้อเนี่ยแสดงว่าเด็กมันต้องอึดอัดอะไรแล้วล่ะอย่างคุณแม่อยู่กับเด็กนะสมมติถ้าคุณแม่ถามเขานะแล้วเขาก็บอกว่าก็ตัดสินใจมาแล้วอย่างนี้อย่างเงี้ยแล้วคุณยายก็บอกงั้นจบก็ตัดสินใจแล้วอ่ะให้เขาลองดูให้เขาลองแก้ปัญหาดูไม่ต้องเจ็บช้ำน้ำใจเลยค่ะคุณแม่ถ้าเขาดื้อแล้วเขาได้ดีให้เขาดื้อเถอะค่ะเด็กที่ดูเหมือนผ้าพัดไว้แก้ปัญหาไม่เป็นนะคะถ้าเขาดื้อและเขามีพลังที่จะแก้ปัญหาได้และเขามีประสบการณ์จากการเอาตัวรอดได้จากการดื้อของเขาเขาก็จะมีความเชี่ยวชาญนะคะเอานี่กว่าอย่าเอาเขาไปเป็นของโหลที่ต้องเหมือนเด็กจำนวนมากเขาอาจจะมีความเป็นพิเศษอย่างหมูปล่อยไอ้แล้วหมูปล่อยจริงไหมหมูปล่อยมีความเป็นพิเศษสมมติว่าเขาทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วคุณยายสังเกตคุณยายก็จะเตือนเขาว่าหมูปล่อยลองฟังเงียบๆสิลูกเดี๋ยวหมูปล่อยจะเห็นเพราะว่าสิ่งที่คุณยายเห็นคือทำไมเขาไม่มาล่ะสมมตินะเขาอยากดูกบกับแมลงเขาก็เอาไอ้อะไรก็ไม่รู้ที่
เขานั่งอยู่ตรงนั้นเช่นกวดเนี้ยโยนไปแล้วก็บอกว่าถ้าเราแบบจู่โจมเนี่ยใครจะเข้ามาล่ะถ้าเราอยากเห็นว่าเขาทำยังไงเราก็ลองอยู่เงียบๆสิสักแป๊บหนึ่งเรื่องนี้ก็จบไปเขาก็อยู่เงียบๆอีกแป๊บหนึ่งเห็นพ่อทำเหมือนเปี้ยเลยกว้างท้องกว้างรู้แล้วล่ะว่าลูกมันจะใครอ่ะฮะเนี่ยค่ะเมื่อคืนยังสอนอยู่เลยเนี่ยน่ะก็หยิบขึ้นมาเหมือนกันเลยท่าเดียวกันเลยแล้วก็เป๊ะเพราะฉะนั้นจะไปเรียกมันดื้อได้ไงมันก็เรียนรู้ไปกับเรานั่นแหละพอกันเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราเป็นยังไงลูกมันเป็นอย่างนั้นเราก็เปลี่ยนตัวเราด้วยอย่าไปด่าเขาอย่าไปต้อนเขาจนมุมแล้วเขาก็ไปเลยไม่กลับมาเลยเพราะอะไรเพราะว่าเขาก็ไม่อยากให้พ่อแม่เสียใจกับเขานะคะตะล่อมดีกว่าจ้ะค่ะอีกอันนึงค่ะจะใช้คำพูดไหนช่วยเพื่อนที่คิดลบมาตลอด มารักการให้และคิดบวกบ้างเจ้าคะช่วยได้เหรอ ลบตลอดอย่างนี้ช่วยได้เหรอคะพี่ติ๋งก็ยากหน่อยนะคะเห็นไหมฮะต้องถึงเวลาแล้วยิ่งถ้าเขาไม่ศรัทธาเราเขาไม่เอาเราเข้าไปอยู่ในใจเขาให้มีวาทะทำยังไงเขาก็ไม่อ่านหรอกค่ะลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องอาจจะให้เวลาเขาหน่อยปรับใจเราเข้าใจเขาถอยห่างมานิดเห็นเขาชัดแล้วก็ใช้กระบวนการของการทำงานร่วมกันชมเขาในสิ่งที่เขาค่อยๆบิดไปทีละองศาเอาคำที่เรารู้สึกได้ว่าพูดแล้วเขาจะค่อยๆเปลี่ยนเนี่ยมาเป็นหลักในการสนทนาอย่าเอาความปรารถนาดีจ้างใจแต่ว่ามันดูเหมือนข่มขู่อ่ะเขาก็อึดอัดนะค่ะอีก2คำถามนะคะอันนี้อาจจะอยากย้ำคือถ้าเราป่วยแต่ใจเราไม่ป่วยเราจะผ่านมันไปได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะชีวิตที่มันมีเซลล์อยู่ในร่างกายของเราเป็นล้านๆเซลล์เนี่ยพอเราทำกุศลและเจตนาเนี่ยมันจะมีกุศลและเซลล์เลยค่ะคือเซลล์มันจะล่าเริงอ่ะแล้วพอเซลล์มันล่าเริงไอ้ป่วยกายมันอาศัยไอ้เซลล์นี้แหละจริงไหมคุณแม่ก็เป็นอย่างนี้นะคุณแม่ก็พูดตามสิ่งที่คุณแม่เห็นนะว่าเออมะเร็งมันก็เป็นอยู่แค่ตรงนั้นแหละแล้วไอ้ร่างกายของเราที่มันไม่เครียดเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยมีภาวะของความตั้งใจมั่นที่จะทำอย่างอ่อนโยนกับการป่วยตรงเนี้ยเพราะไอ้เซลล์ของคุณแม่มันก็ปรับมันเป็นกุศลและเซลล์เพราะมันมีกุศลและเจตนาที่เป็นกุศลอยู่อันนี้จริงแท้เขาจังจะทำหนังคุณแม่เรื่องนี้เลยนะคุณแม่ก็อยากถอดการภาวนาในเวลาป่วยเนี่ยออกไปช่วยคนคงได้ทำค่ะสุดท้ายค่ะเข้าตัวเล็กน้อยทำอย่างไรให้คน2คนกลับมาเข้าหากันเจ้าค่ะไม่ได้ถามเองนะมีคนถามมีใครแอบถามให้ป่ะไม่ใช่ค่ะอ่ะแล้วอยากเข้าหากันไหมก็ถ้าก็ต้องใช้สติอะค่ะคุณแม่คือถ้าสมมุติเข้าหากันแล้วมันไม่มีความสุขมันก็เหมือนตายทั้งเป็นใช่ไหมคะก็อย่าเข้าหาดีกว่าอยู่ห่างๆกันมีความสุขมากกว่าก็ห่างๆเถอะแต่ถ้าอยู่ใกล้ๆกันแล้วมีความสุขก็ค่อยเข้ามาหากันแต่ต้องใช้สติค่ะแหมมาสติเนี่ยจะอยู่ห่างคือจริงๆแล้วคุณแม่มองอย่างนี้นะคนเราไม่ได้พบกันโดยบังเอิญแล้วเราก็ไม่ควรจะผูกเวรหมายมั่นกับใครจะอยู่หรือจะหย่าเนี่ยให้ใช้ปัญญาเลยอยู่แล้วมันพยาบาทมันไม่รู้วันนี้จะยังไงอารมณ์ไหนเนี่ยมันก็นรกอ่ะหรือถ้าหย่าอยู่ห่างกันหย่าก็คือซัพเพอร์เรทกันนะแต่ใจมันเป็นสุขอ่ะมันนึกถึงกันดีๆเวลามันเจอกันน่ะมันก็จะรู้สึกทุกอย่างมันก็คลี่คลายเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ปัญญาจะอยู่หรือจะหย่านะคุณแม่คงไม่บอกพิธีแต่ว่าคุณแม่อยากจะบอกว่าการมีความสุขที่ได้เจอใครสักคนหรือนึกถึงใครสักคนมันเป็นพลังอะลูกมันเป็นพลังมันเป็นความสุขแม้แต่วันนี้คุณแม่ระลึกถึงความเมตตาของครูบาอาจารย์หรือท่านอาจารย์พุทธทาสที่มีต่อเราแล้วคุณแม่รู้สึกเลยว่าถ้าอาจารย์ไม่ได้ตายไปจากคุณแม่เลยลมหายใจที่เราทำงานอย่างสนุกเป็นสุขในขณะที่ทำงานแล้วเราแบ่งปันต่อเพื่อนมนุษย์จนกระทั่งเราสามารถมองเห็นสวนโมกคือสวนแห่งการหลุดพ้นเกิดขึ้นที่หุบเขาโพธิสัตว์
โดยนัยยะของการปฏิบัตินะไม่ใช่สิ่งสมมุติที่จะเรียกว่าส่วนโมแต่โดยนัยยะของการปฏิบัติคุณแม่มีพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์เป็นมหาโพธิสัตว์ที่กำลังใช้ความบริสุทธิ์ความเมตตาปัญญาขันติและมีปัญญาขจัดความกลัวกรุณาลึกซึ้งยากยังไงทำให้สำเร็จจึงเป็นสิ่งที่ระลึกถึง114ปีของบุคคลอันเป็นที่รักที่จากไปคุณแม่ทำโครงการจิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์ด้วยระลึกถึงท่านในวันที่ท่านยังมีลมหายใจอยู่วันนี้ท่านก็ยังอยู่ในโครงการจิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์เด็กๆก็เติบโตมากมายจิตเดิมแท้ประภัสสรกิเลสจรมาทีหลังรักษาจิตของเราที่ประภัสสรและพัฒนาสติปัญญาจนความประภัสสรน่ะมันสามารถมีความบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานต่อยอดไปถึงพระนิพพานได้แต่ถ้าความประภัสสรมันไม่ได้ถูกพัฒนาต่อไปมันก็ยากเพราะเมื่อเรารักษาจิตเดิมแท้ที่ประภัสสรแล้วพัฒนาให้มีสติปัญญาละวางความยึดมั่นถือมั่นได้เข้าถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้ทุกคนมีจิตเดิมแท้นี้และพัฒนาต่อไปนะคะมีคนสุดท้ายขอกำลังใจคุณยายค่ะคุณยายเจ้าคะวันนี้แม่ของลูกจะไปพบหมอตรวจเต้านมขอกำลังใจจากคุณยายเจ้าค่ะโอ้ยตรวจเต้านมให้หมอตรวจแต่ใจของเราเราตรวจตาตัวเองให้กำลังใจให้มันเป็นอยู่ที่มันเป็นแต่ใจไม่เป็นทุกข์ตรวจใจตัวเองนะคะให้อยู่อย่างสงบเย็นกับทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นและไม่ว่าอะไรก็ตามที่กำลังปรากฏขึ้นมันมีเหตุปัจจัยกลับไปเปลี่ยนแปลงเหตุปัจจัยเช่นเกณฑ์อยู่หลับนอนของเรามันมักง่ายเลินเล่อไปลงรายละเอียดนะคะแล้วจะทำให้เห็นว่าการเจ็บป่วยหนึ่งครั้งมันทำให้ชีวิตของเราเกิดใหม่ได้และก็มีชีวิตที่แบบดีขึ้นจากการเจ็บป่วยครั้งนี้ก็แสดงว่าใช้ปัญญากับการเจ็บป่วยถ้าอาจารย์พุทธะสอนว่าหาความสุขได้จากความทุกข์หาความสุขได้จากการเจ็บป่วยท่านพูดอย่างนี้หาความสุขให้ได้จากทุกข์พูดถึงเรื่องเนี่ยเพชรอยู่กลางหัวคางคกอ่ะจริงๆค่ะก็วันนี้เป็นการระลึกถึงเราอาจจะไม่ได้เลิกอายุอย่างท่านอาจารย์ถ้าอาจารย์จะพูดเรื่องล้ออายุนะคะวันล้ออายุเนี่ยก็ต้องไม่กินข้าวกันด้วยกันนะคะแล้วก็มาจนที่สุดท่านอาจารย์ก็เลิกอายุเลิกอายุแปลว่าไม่ได้หมายถึงตายแต่เลิกอายุคือเลิกนับอายุเลิกนับว่าเนี่ยอายุเท่าไหร่ละเพราะว่ามันเลยละเพราะการที่เราไม่ยึดมั่นถือมั่นมันก็ไม่มีอายุแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็วันนี้เป็นการปฏิบัติบูชาท่านอาจารย์นะคะแต่เรายังต้องมีเมนูอาหารอร่อยนะคะในช่วงกลางวันเราพบกันในช่วงอาหารอร่อยกินกันหลายคนวันนี้ลองทำงานให้สนุกเป็นสุขในขณะที่ทำงานกินเก็บใช้แต่พอประมาณที่เหลือแบ่งปันต่อเพื่อนมนุษย์นะคะเราสองคนแม่ลูกลาก่อนนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ